ไปดูเรื่องของอดีตประธานาธิบดีศรีลังกาหน่อยท่านผู้ชมนะฮะที่ณขณะนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็บอกเริ่มอยากจะกลับบ้านแล้วล่ะนะพอสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวแต่ก็ต้องทำใจนะยอมรับก่อนตราบใดที่ยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยก็ยังไปไม่ได้สำหรับนายราชปักษาเนี่ยเขาบอกว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศมาของศรีลังกานะแล้วก็ไปลงที่มัลดีฟเนี่ยก็เลือกโรงแรมที่มันใกล้สนามบินเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์และก็ย่องเงียบมาประเทศไทยตอนที่นายราชปักษาเนี่ยมาก็มีเสียงเตือนจากนักวิชาการว่าการรับเขามาเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับไทยโดยเฉพาะถ้ามีการขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยซึ่งสุดแท้แล้วแต่การตีความว่าเขาเป็นอาชญากรหรือไม่แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็ยังคงเป็นพันธมิตรของเขารวมทั้งประธานาธิบดีรานินวิกรมสิงห์เหที่ชาวศรีลังกาเนี่ยจำต้องยอมรับแม้จะมีเสียงยี้ตามมาแต่ก็ไม่มีใครอีกแล้วเช่นกันที่จะมีศักยภาพในการที่จะเจรจากับ IMF เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจของศรีลังกาที่อยู่ในภาวะล้มละลายการที่นายราชปักษาเดินทางมาไทยเนี่ยก็เพราะวีซ่าของสิงคโปร์หมดแล้วและแม้จะทำเรื่องขอต่อวีซ่าแต่ก็ได้รับการแจ้งเมื่อวันที่10สิงหาว่าไม่อนุมัติจึงต้องใช้ทางเลือกที่เรียกว่าวีซ่ารันซึ่งการเดินทางมาพำนักชั่วคราวที่ไทยเนี่ยนะครับก่อนที่จะกลับไปสิงคโปร์เพื่ออยู่ต่ออีก30วันเพื่อจะใช้เวลาในช่วงนี้ทำเรื่องขอลี้ภัยทางการเมืองไปประเทศอื่นแต่เมื่อนายวิกรมสิงห์เหเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีดูเหมือนนายราชปักษาเนี่ยจะไม่อยากไปที่อื่นอีกแล้วนอกจากร้องกลับบ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยพรรคโพดูจานาเปรามูนาที่ได้ชื่อว่าเป็นตระกูลของราชปักษากำลังเจรจากับรัฐบาลเรื่องการกลับบ้านของเขาโดยมีประเด็นเป็นห่วงที่สุดเรื่องความปลอดภัยตอนที่พำนักอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ชัดแน่ว่าเขาอยู่ที่ไหนโรงแรมหรูหรือบ้านพักส่วนตัวแม้จะมีภาพที่เผยให้เห็นว่าเขาไปช้อปปิ้งกับภรรยาแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่านายราชปักษาเนี่ยไม่อยากไปสิงคโปร์ไม่อยากลี้ภัยไปประเทศอื่นแล้วอยากตรงกลับบ้านเลยส่วนเรื่องการพำนักในประเทศไทยเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่านายราชปักษาเริ่มไม่ไหวกับค่าครองชีพที่นี่และอยากเดินทางกลับบ้านให้เร็วที่สุดแหล่งข่าวบอกด้วยว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายของนายราชปักษาเนี่ยพุ่งทะลุหลายร้อยล้านรูปีเมื่อรวมกับค่าเครื่องบินส่วนตัวค่าห้องพักหรูระดับ Presidential Suite และการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเงินที่ใช้จ่ายบางส่วนก็มาจากผู้ที่สนับสนุนเขาแต่แม้ว่าสื่อศรีลังกาเนี่ยจะรายงานว่านายราชปักษาอาจจะกลับศรีลังกาวันที่24สิงหาคมนี้แต่แหล่งข่าวบอกว่ายังเร็วเกินไปเพราะยังมีการเจรจาระหว่างพักกับรัฐบาลในเรื่องของความปลอดภัยและข้อกังวลอื่นๆต่อให้นายราชปักษาอยากกลับบ้านเพียงใดแต่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญโดยเฉพาะเมื่อหน่วยข่าวกรองแนะนำว่าให้เขาชะลอการกลับเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าใช้ชีวิตแบบกินหรูอยู่สบายยังอุตส่าห์ว่ากลัวเงินจะขาดมือในขณะที่เพื่อนร่วมชาติ20กว่าล้านคนเนี่ยเพิ่งจะเคยได้เห็นความเป็นอยู่แบบนี้ครั้งแรกและก็ตอนที่บุกทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันที่9กรกฎาคมเนี่ยและยังคงใช้ชีวิตอย่างแร้งแค้นต่อไปในขณะที่รออนาคตด้วยความหวังเมื่อรัฐบาลเจรจารอบใหม่กับ IMF ระหว่างวันที่24สิงหาถึง31สิงหาคมท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าของศรีลังกาเอามาเล่าให้ฟังแต่ก็ประธานาธิบดีบอกว่าไม่ไหวแล้วนะค่าของชีพสูงมากเมืองไทยอยู่ไม่ไหวจริงๆอะไรประมาณนั้นนี่ขนาดมีเงินนะพักห้องหรูระดับ Presidential Suite มีความปลอดภัย24ชั่วโมงมีรปภ.อยู่ข้างหน้ามีเครื่องบินส่วนตัวกินหรูอยู่สบายยังบอกไม่ไหวตายแล้วไม่รู้จะพูดยังไงสบายจนเคยตัวนะสิก็ประมาณนี้แหละครับขอบพระคุณมากครับสนับสนุนรายการโดยครกและสากสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้า TikTok ช็อปนะครับเปิดใจแม็กอนุสาวรีย์อ้างว่าแค่ฉุนกาจจึงก่อเหตุย้ำไม่ได้ตั้งใจจะไปปล้นบ่อนเพราะตนเองก็เป็นลูกค้าประจำถ้าทำจริงๆเนี่ยคงหยิบเงินไปมากกว่านี้จากกรณีที่แม็กอนุสาวรีย์ก่อเหตุปล้นบ่อนย่านดินแดงเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากก่อเหตุเนี่ยแม็กอนุสาวรีย์เขาได้เปิดใจกับทีมข่าวช่อง3เขาบอกสาเหตุที่ทำลงไปเนี่ยเขาบอกจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปปล้นบ่อนหรอกแต่เดิมทีเนี่ยมีปัญหากับกาดที่ดูแลบ่อนแห่งนี้นะฮะอายุอนามกาดคนนี้ประมาณ23ปีเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยได้เล่นเสียที่บ่อนแห่งนี้และได้เอารถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเนี่ยไปจำนำที่บ่อนราคาเนี่ยประมาณ 10,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยึดกุญแจก็เลยให้กุญแจกาดไปเราก็บอกกาดไปว่าพี่ไอ้กุญแจอันนี้เนี่ยมันจะพังแล้วเพราะมันเป็นกุญแจไฟฟ้าเอาไปเก็บในตู้ได้ไหมไม่ต้องมาห้อยที่กางเกงอย่างนี้หรอก
การก็เหมือนแบบตอบแบบขอไปทีเขาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวจะเก็บให้แต่ก็ไม่ได้ทำก็ยังเห็นห้อยอยู่ที่กางเกงอยู่เลยกุญแจเนี่ยประกอบกับการคนนี้เนี่ยเอาเรื่องของตนเองในที่ติดหนี้พนันเนี่ยนะครับไปพูดกับคนอื่นในบ่อนเพราะตนเองก็มีไปติดเพิ่มอีกในบ่อนแห่งนี้เนี่ยนะครับไปติดหนี้นะทำให้ตนยังไม่พอใจการและในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองก็ตั้งใจว่าจะไปถ่ายรถคันนี้จึงเดินทางไปที่บ่อนตั้งแต่ตีสามระหว่างนั้นเนี่ยก็ไปมีปัญหามีปากเสียงกับการคนเดิมอีกประมาณว่าการเนี่ยพูดจาดูถูกตนเองตนจึงโชว์ปืนที่พกติดตัวไปด้วยแต่ไม่ใช่ปืนจริงมันคือปืนบีบีกันจังหวะนั้นเนี่ยคนในบ่อนเห็นเนี่ยก็ตกใจวิ่งหนีกันและกาดก็ไม่ได้เข้ามาชาร์จอะไรตนเองด้วยและผมเนี่ยเห็นกล่องเงิน2กล่องรวมๆแล้วก็ประมาณ 270,000 บาทหยิบไปด้วยแม็กอนุสาวรีย์ยอมรับว่าทำไปด้วยความโมโหกาดคู่อริแต่ไม่ได้ตั้งใจจะไปปล้นบ่อนแน่นอนเพราะตนเองเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำมาเล่นที่นี่ก็หลายปีแล้วเสียเงินให้บ่อนเนี่ยไปล้านกว่าบาทแล้วด้วยและถ้าหากจะปล้นจริงๆเนี่ยคงหยิบเงินไปมากกว่านี้คุณแม็กอนุสาวรีย์ก็ยอมรับอีกว่าตอนนี้ตนเองก็เป็นห่วงความปลอดภัยของตนเองนี่แหละเพราะถ้าหากตำรวจจับได้เนี่ยตนเองก็คงจะถูกยัดยาเสพติดเพราะไปทำให้ตำรวจเขาเสียรายได้อันนี้คือคำพูดของคุณแม็กอนุสาวรีย์นะไม่ใช่ผมพูดเองนะก็รอบนี้รอบที่สองแล้วไหมนะฮะที่ปล้นบ่อนเนี่ยรอบแรกก็มีแล้วรอบนึงนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนะฮะบ่อนไม่มีครับบ้านเรานะแต่ก็มีการปล้นบ่อนประมาณนี้ครับขอบพระคุณฮะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาร์เซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ TikTok Shop เลือกที่ตะกร้าเลยนะครับ